สวัสดีครับตอนนี้เรามาอยู่หน้าวัดอินทรวิหารนะครับที่สุรศักดิ์เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในครับไปไหว้พระหลวงพ่อโตนะครับตอนนี้เราเดินเข้ามาด้านในนะครับวัดอินทรวิหารไปทางไหนดีรถนักท่องเที่ยวเพียบมีพิพิธภัณฑ์โบสถ์ค่ายโบสถ์เดี๋ยวเราลองไปดูกันครับนี่ครับหลวงพ่อโตนะครับดูรอบๆนะครับเดี๋ยวเราไปเก็บบรรยากาศตรงนี้ก่อนดีกว่านะครับโอ้ตรงนี้เป็นลานอะไรโอ้โหสวยเลยครับเรียกร้านอะไรก็ไม่รู้เนาะเดี๋ยวเราเข้าไปดูครับโอ้นี่ครับเทพพระมหาพรหมครับแดดค่อนข้างร้อนครับมีเท้ามหาพรหมครับเลยครับดูเลยครับสวยงามมากคือประชาชนเราขอพรกราบขอพรกันเยอะครับนี่ครับมีเสียงเพลงด้วยไม่รู้ฟิลิปปินส์หรือเปล่าเอ่ยสวยครับเสียงเพลงดังมากเดี๋ยวเราเดินเข้าไปในอุโบสถมีทั้งอุโบสถอยู่ทั้งหน้าเดี๋ยวเราไปเข้าอุโบสถก่อนดีกว่าแดดร้อนครับวันนี้แดดร้อนมากครับพระอุโบสถสวยงามมากครับดูใบเสมาดิครับสวยงามงดงามมากครับไม่ค่อยได้เห็นเลยครับครับโอ้โหศิลปะนี้ไม่ค่อยได้เห็นจริงครับนี่ครับโบสถ์นี่ครับมีสถูปมีเจดีย์ครับอ
อันนี้น่าจะเป็นด้านหลังนะครับนี่ครับโอ้โหอุโบสถสมเด็จพระพุทธการโตครับงดงามครับงามจริงๆครับด้านอุโบสถหลวงพ่อโตก็จะมีหลวงพ่อหลวงพ่อโตองค์ใหญ่นะครับเนี่ยเดี๋ยวเราลงเดินรอบๆอุโบสถหลวงเด็ดโตนะครับโอ้โหนี่รับใบพัดรับใบเสมาคู่นะครับไม่เคยเห็นลักษณะแบบนี้ครับอันนี้ไม่รู้จริงๆนะครับเรื่องศิลปะไม่รู้ยุคไหนหรือว่าน้าน้อยตาเราพ่อร่วมบริจาคเตือนใจนี่ครับหลวงพ่อโตเราร่วมบริจาคเป็นเจ้าภาพเราร่วมน้อมพระพรจากเทพดีกันทองงดงามมากครับเสียงเพลงดังมากเลยเดี๋ยวเราไปไหว้หลวงพ่อโตก่อนดีกว่าเพราะเสียงเพลงตรงนี้ดังมากหลังจากใดที่จะรับตาพระพุทธมนต์ที่บ่อน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีต่อรับน้ำพระพุทธมนต์ที่บ่อน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ด้านหน้าพระโบสถ์ระหว่างต้นโพไทยโพสีลังกาส่วนด้านใดที่จะให้สมเด็จต่อการขอน้ำพระพุทธแล้วมีงานหลอกฮะครับดูครับเจ้านายที่ด้านหลังหลวงพ่อโตองค์ใหญ่ดูครับหลวงพ่อโตองค์ใหญ่งดงามมากครับสมเด็จต่อท่านใจในป่าของแค่แต่เห็นได้แต่ผ่านครับไม่เคยเข้ามาไหว้ครับแรงดีทานงามมากครับนี่กำลังมีพิธีอันใดแต่แรงแรงดีทานให้ดูวิธีหล่อพระหรืออะไรทุกอย่างครับทีนี้คือสมเด็จเราเนี่ยขอพรมาทีได้ก็งดงามมากค่อนข้างร้อนครับแดดร้อนมากครับต้องขอโทษขออภัยนะครับ
เก็บปั๊มงานแอบอยู่ในร่มนี่ครับกำลังมีพิธีน่าจะเททองแล้วเนี่ยเรามาได้จังหวะเขามีงานพอดีครับเนี่ยโอ้ดีใจที่ได้มาครับครับคนมาทำบุญเยอะครับเดี๋ยวเราไปที่วิหารวิหารพ่อโตด้านนอกดีกว่านะครับที่เราจะมาเดินเกตังเขาหรือเปล่าเอ่ยงามมากครับดูมุมนี้นิดนึงงดงามจริงครับเราก็ร่วมบริจาคเป็นเจ้าภาพกระเบื้องมุงหลังคาก็ได้ทำบุญได้ตามศรัทธาพุทธรูปพางสมาธิถวายผ้าผ้าดวงเงินดวงทองพระประจำวันเกิดพระประคุณเกิดของพระพุทธเจ้าบาทค่อนข้างจะมืดนิดนะครับหลายอย่างที่ภาพอาจจะมืดนิดนึงสาวรวมบริจาคเป็นเจ้าภาพปุ่มขอพรเด็ดต่อทันใจมาแล้วนี่เป็นตู้รับบริจาคครับสามมองขึ้นเป็นบริจาคมีข้าวมีน้ำมันต่อมาทุกเทียนนี่ครับซื้อต่อมาทุกเทียนซื้อที่นี่แล้วไปไหว้พ่อโตนะครับสาธุสาธุแล้วเข้าไปที่วิหารพระพุทธจารย์โตกันดีกว่าครับมีเสียงเพลงด้วยนะครับเราหลบทางแล้วครับต้องมาดูนะครับเจ้าหน้าที่กำลังขนของกันอยู่เข้าไปในวิหารเลยครับคนเข้ามานั่งสวดมนต์ด้วยเราจะใช้เสียงให้น้อยที่สุดนะครับดูจิตกรรมพอสนามนะครับงดงามมากอ
ุดน้ำมากเลยครับเดี๋ยวเราขอกราบพระนิดนึงครับสาธุสาธุติดความฝันไปไหนนั้นไม่รู้เป็นแทนเกี่ยวกับพุทธทาสอะไรนะครับนู่นเขามีรูปเขาโตด้วยครับงามมากครับนี่ครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งรูปจิตตามของหลังเดี๋ยวเราออกไปด้านนอกกันนะครับเสียงสวดมนต์ครับอันนี้ด้านนอกนะครับเมื่อกี้คือท้าวมหาพรหมครับก็แต่ตอนนั้นก็ทำกับเจ้าท้าวได้ทำบทเป็นเจ้าท้าวมหาพรหมกับท้าวเทวีทั้งเสียงเพลงเสียงพิธีกรครับจากข้อความนะครับขอให้เจ้าฟ้าจะเป็นความสุขความเจริญสุขใจใจใจนี่ครับปิดปิดในบางนาทีการขอขอให้ประชาชนก็จะมาในสิ่งที่เจ้ามากนั้นได้กราบนาทำบุญกันนะครับภาพอาหารเป็นในวันโลกนี้การใดที่จะร่วมกันทำบุญเป็นเจ้าภาพได้เป็นที่เพียงนามและคนนะครับเป็นเจ้าภาพในจังหวัดโลกต่อ100บาท39โลกเป็นกันนี่ก็เป็นอีกมุมครับเนี่ยหลวงพ่อโตครับสวยครับสวยจริงครับแล้วเดินไปดูทางด้านนี้ว่ามีอะไรไหมมีโอกาสก็มากันเลยนะครับมาทำบุญมาไหว้พระมีหลายจุดนะครับนะครับนี่ก็เป็นจุดที่ประชาชนมาทำบุญนะครับมีพระประจำวันเกิดนะครับด้วย
จ้าป่าครับผมสมเด็จพระปิยมหาราชพระเจ้าป่าข้างหลังก็เป็นน่าจะเจ้าแม่กวนอิมอันนี้อาจจะย้อนแสงนะครับมืดนิดนึงนะครับมีพระเจ้าตาอันนี้พระปิยมหาราชครับจะย้อนแสงนิดนะครับอันนี้คือศาลเจ้าแม่กวนอิมครับแม่คนอินยกขาวปางสมาธิครับเนี่ยนี่น่าจะเป็นพระเจ้าต่างหลังน้ำสิโลทกอะไรสักอย่างถวายสังฆทานนะครับนี่เจ้าแม่ผลอินครับอยู่ในศาลหรือศาลาเรียกไม่ถูกก็ขออภัยครับอันนี้ก็สังฆกายครับผมสังฆกายงานมงคลพันเสาครับย้อนแสงอาจจะมืดนิดนึงครับวัดอินทรวิหารครับที่สุขสันต์ครับถ้าว่างกราบไหว้หลวงพ่อโตนะครับนี่ครับบรรยากาศสวยงามครับเรื่องประวัติการสร้างเรื่องแค่นี้ต้องขอโทษขอไปครับชมความงดงามนะครับเนี่ยวิสุทธิกษัตริย์ครับไม่อยู่ในเมืองอีกเหมือนกันอีกหนึ่งวัดครับนี่บ่อน้ำมนต์เดี๋ยวเราลองดูว่าข้างในมีอะไรบ่อน้ำมนต์ครับครับท่านนายบ่อน้ำมนต์เขาเข้าไปสวดมนต์กันนะครับ
เราให้เข้าไปรับคุณเขาดีกว่าครับคุณพระเทพเสด็จมาใช่ไหมเราออกไปด้านนอกดีกว่าครับเราข้างในเราใช้สมาธิกันเสียงดังมากอันนี้จะเป็นพระศิวลีหินอ่อนนะครับเนี่ยงดงามมากครับครับวัดอินครับวัดอินพระวิหารครับสวยงดงามมากนะครับพอดีเขาจัดงานด้วยครับมีงานเสียงเพลงเสียงสวดมนต์เปิดเพลงค่อนข้างดังเชิญร่วมกับขอพรองค์พระมหาคุณพระเจ้าลงก่อนได้นะคะโอเคครับก็จะประมาณนี้ครับเราขออนุญาตปิดคลิปวัดอินทราวิหารเอาไว้ประมาณนี้นะครับถ้าถูกอกถูกใจชอบใจก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ช่องเราลุงกับป้าอาถ่ายทำด้วยนะครับโอเคครับเราขออนุญาตปิดคลิปไว้ตรงนี้เลยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ